ยินดีต้อนรับสู่อักษร On Learn ออพบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมสุภพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นร้อยละแล้วก็เปลี่ยนร้อยละให้เป็นทศนิยมนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับไปดูกันเลยครับ วันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับทศนิยมเนี่ยนะครับให้เป็นร้อยละและเปลี่ยนร้อยละให้เป็นทศนิยมนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นร้อยละกับร้อยละให้เป็นเศษส่วนไปแล้วนะครับมาดูรูปเหมือนเดิมครับนะครับเห็นไหมจากรูปเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10ส่วนเราระบาย4ส่วนนะครับก็คือศูนย์จุดเลยครับศูนย์จุดสี่นะครับนะเป็น0ูนุนะครับ ซึ่งไอ้เจ้า0.4นี่เนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนได้นะครับ0.4ทศนิยม1ตําตำแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่งคือ4ส่วน10นั่นเองนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเทคนิคเหมือนเดิมครับเรามุ่งไปที่ตัวเลยครับตัวส่วนถูกไหมนะครับพอเราเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วเราก็ดูตัวส่วนร้อยละเราอยากให้ส่วนเป็นเลขอะไรครับนักเรียนครับร้อยละเราอยากให้ส่วนเป็นร้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูนี่ครับ เราอยากจะให้เลขสิบตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นร้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคําว่าเหมือนเดิมเหมือน,เห,อนเหมือนที่เราเคยคุยกันนะครับนะสี่ส่วนสิบนะครับอยากทําให้สิบเป็นร้อยสิบเป็นร้อยต้องทํำยังไงต้องคูณด้วยสิบเห็นไหมอย่างที่บอกครับส่วนคูณด้วยสิบเศษก็ต้องคูณด้วยสิบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนสี่คูณสิบได้สี่สิบตัวล่างสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น40ส่วน100 40ส่วน100ก็คือร้อยละ40หรือ40เนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้า0.4เนี่ยนะครับหรือว่า4ส่วน10เนี่ยจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละได้นะครับเป็นร้อยละ40หรือ40เนั่นเองนะโอเคพอเข้าใจนะครับตรงนี้เนี่ย เส้นจำนวนตรงนี้เขาก็พยายามจะบอกเราครับว่าเวลาที่เราไล่ตั้งแต่0%นะครับมีค่าเท่ากับ0ู0คือ0.1 20%คือ0.2 30%์คือ0.3และไล่เรียงไปเรื่อยๆจนถึง100% 100%เนี่ยมันก็คือ1.0นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวตัวเศษส่วนเมื่อกี้เนี่ยนะครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าร้อเนี่ยมันคือร้อยส่วนร้อซึ่งร้อยส่วนร้อยก็เท่ากับอะไรเหมือนกันเท่ากับ1เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ห0ึนครับนักเรียนโอเคไหวนะนะครับามาดูตัวอย่างที่8กันนะครับเขาบอกว่าให้เขียน0.12ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมในการเขียนนะครับทศนิยมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาจะแปลงทศนิยมตัวนี้ให้เป็นอะไรก่อนครับให้เป็นเศษส่วนก่อนและดูที่ตัวอะไรครับดูที่ตัวส่วนตามที่บอกไปนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนเป็นอะไรแล้วครับส่วนเป็นร้อยแล้วนะครับ0.12คือ1 2บสอ่วนร้อพอเป็นร้อยแล้วก็ตอบได้เลยครับว่ามันคือร้อยละ12หรือ12%นั่นเองนะครับดังนั้น0.12 เขียนเป็นร้อยละได้คือร้อยละ12หรือ12%นั่นเองนะครับเคลียร์นะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าในการเขียนทศนิยมเนี่ยนะครับไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ซะก่อนเห็นไหมครับนักเรียนครูย้ำนะครับว่าตรงนี้ต้องเป็น100นะครับตัวส่วนต้องเป็น100 ส่วนเป็น100แล้วเนี่ยถึงจะเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับโอเคนะนะครับในทำนองเดียวกันครับในการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับในรูปทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งเนี่ยนะครับให้ปรับส่วนเนี่ยให้เป็น100ก่อนแล้วเขียนเป็นทศนิยมนะครับมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่9ครับ ลองดูตัวอย่างกันเยอะๆหน่อยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเขียนร้อยละสองในรูปทศนิยมร้อยละสองคืออะไรครับนักเรียนร้อยละสองคือสองส่วนหนึ่งร้อยสองส่วนหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยคือทศนิยมกี่ตำแหนง่งสองส่วนหนึ่งร้อยคือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนะครับดูจากศูนย์สองตัวเนี่ยจะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งการที่เราจะเอาเลขสองมาเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็เขียนได้เป็นรูปของอะไร 0.02นั่นเองนะครับดังนั้นร้อยละ2นะครับเขียนเป็นทศนิยมได้คืออะไรครับ0.02นะครับอ่าโอเคดูต่อนะครับตัวอย่างที่10นะครับอ่าคราวนี้ถ้าจะเปลี่ยนร้อยละ75ให้กลายเป็นทศนิยมมาทำยังไงร้อยละ75ก็คือ75ส่วนเลยครับ75สส่วนร้อย สนชยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนะครับชนชยม2ตำแหน่งก็คือ0จุดอะไรครับ0.75นั่นเองเขียนนะโอเคนะครับคราวนี้ครับรู้ไว้ใช้ถูกต้องหรือว่าข้อควรระวังนะครับระวังนะครับระวังร้อยละเก้าครับร้อยละเก้ามันคือ9ส่วนร้อยใช่ไหม9ส่วนร้อยเนี่ย เอาเลข9กเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่0.90นะครับต้องดันเลขศูนย์ไปข้างหลังนะครับตรงนี้ต้องเป็น0.09ถึงจะถูกนะครับอันนี้ระวังนะครับอย่าสับสนนะครับตรงนี้คนผิดค่อนข้างบ่อยนะครับนะเส่วนร้อยเนี่ยคือ0.09แต่0.90เนี่ยมันคือ90ส่วนร้อยนะครับเข้าใจนะ,ะระวังนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเรามาดู แบบฝึกหัดกันบ้างนะครับดูทีละข้อกันเลยนะครับมาดูข้อแรกนะครับเขาบอกให้เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปร้อยละนะถ้าให้ร้อยละมาก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซะนะครับมาดูข้อหนึ่งครับ0.04 0.04คือ4ส่วน100นะ4ส่วน100คือร้อยละ4หรือ4เปอร์เซ์นั่นเอง นะครับหรือ4นั่นเอง0.21คือ21ส่วนร้อะครับหรือ100ละ21หรือ21รนั่นเองร้อยละ6ครับร้อยละ6คือ6ส่วน100 6ส่วน100คืออะไรครับคือ0 0.6นะครับร้อยละ13ร้อยละ 13, นะครับก็คือ13ส่วน100หรือ0.13นั่นเองนะครับครูขอสรุปให,ใ,หให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนนะครับเศษส่วนในการเปลี่ยนร้อยละให้เป็นทศนิยมกับการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นร้อยละประเด็นแรกนะครับ การเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นร้อยละเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนจากนั้นดูตัวส่วนถ้าตัวส่วนเป็น100แล้วปรับให้เป็นร้อยละได้เลยนะครับแต่ถ้าร้อยละอยากจะเป็นทศนิยมนะครับเราก็ต้องเขียนร้อยละอันนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเช่นเดียวกันแต่ร้อยละเนี่ยเขาจะเขียนให้เป็นส่วนเลยครับส่วนร้อยนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นเลยครับ เป็นทศนิยมได้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทศนิยมให้เป็นร้อยละหรือร้อยละให้เป็นทศนิยมเนี่ยนักเรียนต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนครับเป็นเศษส่วนก่อนแล้วเอาเศษส่วนนั้นเนี่ยเอามาพิจารณานะครับให้เป็นร้อยละหรือเป็นทศนิยมนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นร้อยละแล้วก็การเปลี่ยนร้อยละให้เป็นทศนิยมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคราวหน้ามีสิ่งน่าสนใจอะไรแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน